hard to hard limo sweet max see now what you need to come out doing oh bye 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 ta le mya na sap you with me strawberry sweet max na sap we na sap you baby face lelo nya na pai san nai but twae so pie ga nu pyo watermelon sweet max nyum mwe chao ta yi twak lo na sai me won't you see the max come on ในวันนี้คุณก๊อตอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับผมต้องขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยนะครับพวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงครับผมและที่ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณก็ต้องเป็นพ่อกับแม่ครับที่คอยสนับสนุนผมแล้วก็คอยทำทุกอย่างให้ผมมาโดยตลอดแล้ววันนี้ท่านมาไหมครับพ่อกับแม่ของผมตอนนี้เขาอยู่บนสวรรค์แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคุณยินดีด้วยแต่นึกไม่ถึงเลยนะว่าแกจะพายเจ้าโลกมาถึงขั้นนี้ได้เจ้าโลกเฮ้ยผมบอกคุณกี่ทีแล้วว่ารถของผมอ่ะชื่อ King of the World แล้วไอ้ King of the World เนี่ยมันแปลว่าอะไรจอมราชันแห่งดาวเคราะห์สีฟ้าบนสุริยะจักรวาลไงยาวไปไหมเจ้าโลกก็ดีอยู่ละใครจะไปใช้ชื่อแบบนั้นน่ะมีแต่พวกต่ำตมเท่านั้นถึงจะใช้อ่ะถ้ารู้ว่าจะมีวันนี้เนี่ยตอนเด็กๆ
คุณจะห้ามผมแข่งรถไหมก็แม่แกเขาฝากมาว่าให้ดูแลแกให้ดีและไออาชีพแข่งรถเนี่ยมันก็อันตรายมันใช่ว่านักแข่งรถทุกคนมันจะได้แชมป์กันหมดนี่หว่าเหรอแต่จริงๆแล้วแม่ไม่ควรจะฝากอะไรไว้ทั้งนั้นแหละเพราะถ้าคุณไม่ติดคุกแม่ก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายมีคนเคยบอกว่าเสี้ยววินาทีก่อนตายเราจะสามารถมองย้อนกลับไปเห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตได้จริงดิย้อนได้ไงวะไม่เห็นย้อนเลยหรือว่าจะรอดวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาดิกูไม่ได้อยากย้อนเก็บให้หมดเลยนะไอ้ก๊อตก็ต้องให้คุณพ่อช่วยดูสะสมเสียงมึงเนี่ยหยุดด้วยไปไหนก๊อตไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาถ้ามึงอยากขับรถแข่งมึงบอกกูมึงจะทำไมก๊อตThank you.
พ่อพ่อไม่ได้ตายเหรอวะครูสมทรงครูสมทรงใช่ป่ะครับครูจริงด้วยผมเกียรติภูมิไงครูครูเป็นครูประจำชั้นผมตอนป.6ไงครูยังเคยเอาผลการเรียนของผมเนี่ยไปให้พ่อผมแล้วพ่อผมก็ถีบผมโชว์ครูอยู่เลยอะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี53ครูปี53เพี้ยนปะเนี่ยปี53อะไรกันนี่มันปี2541ครูสมทรงผมก๊อตไงครูเกียรติภูมิอ่ะโอ้ยอยากตายไงข้ามหน้ารถเนี้ยก็ตายแล้วนี่หว่าจะกลัวอะไรวะเฮ้ยลบตัวเชี่ยเลยวะเนี่ยดราม่าไอ้น้องที่เหลือเดี๋ยวพี่เคลียร์เองไม่แฟร์นี่หว่าโอ้โหจ้าบมากเลยพี่เฮ้ยแสดงแฮลมากเลยน้องรุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อทำไมเนี่ยพ่อพ่อตายเหรอพ่อยังไม่ตายอ่ะฮะอุ้ยเอ้ยคุณที่จะเป็นตำรวจตำรวจขึ้นขยับโอ้ยตกลงนี่เป็นยังไงนี่มันบ่าอะไรทำไมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาฮะผมก็บอกไปทุกอย่างแล้วไงเสียเวลาเปล่านะรีบบอกความจริงมาเถอะนอกจากจะแจ้งความเท็จแล้วมันจะเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งปลอมแปลงเอกสารของทางราชการแล้วเกิดเมื่อไหร่ปีหน้าไงคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่คุณไม่มีสิทธิ์กวนตีนตำรวจเข้าใจป่ะอะไรวะนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าไม่อยากไปนอนในคุกคุณก็ต้องหาคนมายืนยันตัวตนคุณให้ได้โอ้ยเย้ลูกพี่อ่อนน่ะอ่อนน่ะลูกพี่มาเลยมาใครจะด่ากูก็ได้ที่ไม่ใช่มึงไอ้โบ้โอ้โห
พี่ตบโบ้ทำไมเนี่ยแข่งกันอยู่มึงไม่เขียนแปมตำรวจมาพี่แปมตำรวจโอ้ยตำรวจไม่ถอยไอ้ที่โดดเป็นลิงขึ้นไปเมื่อกี้ใครลูกตะแหลมไงไอ้โบ้อะแล้วเราอะเป็นใครมาจากไหนผมเบ้ครับเป็นลูกเจ้าของนาฬิกาอยู่แถวหอแว่นครับเฮ้ยเป็นลูกเจ้าของร้านแว่นอยู่แถวหอนาฬิกาครับเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวกับเองไอ้กุ้ยเนี่ยนะพี่ชายเราโอ้ยไอ้น้องชายโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานจำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยไหนว่าอาทิตย์เดียวก็อยู่ด้วยกันตลอดอาทิตย์เดียวก็เหมือนนานแล้วใช่ใช่ คือนี่ไม่เจอหน้ากันวันนึงนะคิดถึง2วันนี้แทบขาดใจเลย3วันนี้แทบจะลืมหน้าแล้วอ่ะนะพี่ชาย พ่อชื่ออะไรสมชายพี่รุ่นเธอลูกคนละพ่อหน้ามันก็เกือบจะเหมือนกันนะนะแต่ผมไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดจนกว่าพวกคุณจะหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเอางี้เดี๋ยวท่านขึ้นไปดูบนห้องใต้เตียงนะมุดเข้าไปใต้เตียงเงยหน้าขึ้นดูบนแผ่นไม้เนี่ยจะมีเงินปึกหนึ่งแปะเงินเอาไว้ซ่อนอยู่หมดตัวรับนั่นหรอไม่มีครับแบบนี้ไอพี่เลวกูสาซ่อนเงินไว้มันยังมีหน้ามาขโมยอีกเหรอเงินหาเลยวะกูไม่รู้เรื่องฮันน่าปากแข็งให้ได้ตลอดนะมาดิอันนี้โอ้เอ้ยก็ถ้าไม่ทำแบบนี้พวกนั้นก็ไม่ยอมเชื่อทีอ่ะแต่ก็ไม่ต้องต่อยจริงขนาดนี้ก็ได้มั้งชื่ออะไรเราอ่ะก๊อตก๊อตทำมาก๊อตจีอย่างเงี้ยเหรอพ่อมึงคิดอะไรอยู่วะตอนคลอดออกมาเนี่ยบ้องชิเป๋งก๊อตเฉยเฉยอ๋อหรือว่าจะเป็นก็จังก็จังก็จังโอ้ยดูการ์ตูนมากไปไหมเนี่ยปั้งมาได้ไงวะชื่อก็ต์โคตรที่กัวโนเนะเลยกัวโนเนะสับโคตรโบราณเลยโอ้ยอะไรอะอะไรจะได้หายไวๆไงเฮ้ยอะไรวะถ้าคุณยังหนุ่มขนาดเนี้ยแม่ก็น่าจะยังอยู่แบบนี้ผมก็จะได้เจอหน้าแม่แล้วดิคุณมีแฟนยังมันเหี้ยอะไรล่ะนี่แล้วมันเรียกอะไรคุณเคินอะไรเป็นลูกผู้ดีหรือไงกูมึงนี่แมนแมนได้เหรอเออไม่เอาอ่ะเกรงใจแฟนชื่ออะไรนี่มึงอะไรของมึงเนี่ยชื่อกูมึงไม่ถามสักคำมาถามชื่อแฟนกูเนี่ยนะหรือว่าที่มึงมาป้วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านเนี่ยมึงจะแย่งแฟนกูมึงบ้าเหรอใครจะไปทำอย่างนั้นเล่าชื่อเปรมไงก็รู้อยู่แล้วก็เลยไม่ถามนี่สนใจเข้าแก๊งกูไหมแก๊งอะไรกองแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกทำไมคำนี้มันคุ้นจังวะนี่รู้ไหมเนี่ยว่าเจ้าโลกแปลว่าอะไรก็รู้สิวะแม่งจะมาตั้งชื่อแก๊งทำไมล่ะแต่ก่อนจะเข้าแก๊งกูได้เนี่ยต้องมีบททดสอบก่อนThank you.
มึงเห็นไอ้คนที่ถือปืนนั้นปะแม่งชื่อไอ้หนึ่งเป็นลูกน้องมาเฟียใหญ่ที่กรุงเทพมาเปิดเต็นท์รถบังหน้าแต่จริงแล้วแม่งปล่อยเงินกูเว้ยไม่รู้เยอะจังก็แฟนกูดิจะเอาร้านคาราโอเกะของพ่อไปจำนองกับมันนะมึงโดนเฉยเลยว่ะเนี่ยแม่งที่ซ้อมปืนนี่ว่ากูว่าเราโผล่ผิดที่แล้ววะพี่ก๊อตเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวบ้านแฟนกันโบไปด้วยนะลูกพี่มึงไม่ต้องทำไมอ่ะลูกพี่โบไปด้วยเก้าอี้มันน้อยบ้านเก่านะแม่งเหมือนเดิมเลยว่ะอ้าวบ้านเก่าก็ต้องเหมือนเดิมดิวะถ้ามันไม่เหมือนเดิมก็เป็นบ้านใหม่ไปแล้วดิพูดอะไรงงนี่แล้วมึงตื่นเต้นอะไรนักหนาเนี่ยก็อยากรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างหิวไงปลาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวยกออกมาให้ก่อนเจี๊ยบนี่แม่หรือยายวะเนี่ยใครแม่มึงอีกก็ฟาดด้วยใจเย็นครับป้าต้อยคือไอ้นี่มันบ้าๆบอๆครับเดี๋ยวไปทีสามเลยรอนายไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวป้าไปตลาดก่อนแล้วกันนะไม่อยู่กินด้วยกันจริงๆกับป้าไม่อ่ะลมไม่ดีนี่ไอ้ก๊อตสมาชิกใหม่แก๊งเราส่วนนี้บิวแฟนกูไอ้เอ้ยนี่แฟนกูเดี๋ยวนะชื่อบิวเยอะๆเลยมาเดี๋ยวนะแล้วนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรอ่ะอ๋อดีกูเคยเป็นหมอดูอ่ะดูชื่อเป็นนิดหน่อยเฮ้ยจริงป่ะมึงดูให้กูหน่อยดิกูชื่อเป็นไม่กูดูแต่ผู้หญิงผู้ชายกูดูไม่แม่นตกลงชื่ออะไรอ่ะปราณีชีวากุลเอ้าเชี่ยไม่ใช่แม่กูนี่หว่าไม่นะไม่อ่ะเฮ้ยนี่คบกันนานยังเนี่ยจริงจังไหมเนี่ยก็ว่าจะแต่งงานกันเร็วๆนี่แหละไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คนเรามันจะแต่งงานกันมันก็ต้องดูใจกันนานหน่อยป่ะแค่12ปีเองแซดเกิดจริงจังอีกแบบนี้กูไม่ได้เกิดแน่เลยนี่เย้ยาอะไรของมึงเนี่ยกินเองกินเองต้องตักให้กันกินผักเฮ้ยช่วยล้างไหมบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอ่ะเราไปดูหนังกันไหมหืมก็ได้นะพรุ่งนี้ร้านหยุดพอดีเลยโอเคยิ้มอะไรอ่ะเปล่ามาช่วยบิวล้างจานบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะ
เจอกันนะเจอใครก็หมายถึงเดี๋ยวมาเจอกันวันหลังด้วยกันอย่างนี้ไงไปกลับบ้านไปกูรู้นะปืนเนี่ยพี่โจให้มึงเอาไว้ใช้งานแล้วพี่เขารอนานกูรู้นะกูจัดการให้ไม่นานหรอกคือต้องรอให้มึงเสร็จธุระกับอีกะหลี่นี่ก่อนว่างั้นเมียเว้ยเชกะหลี่ก็รีบจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้พี่โจต้องลงมาล้วงเองงั้นมึงเดือดร้อนแน่เข้าใจนะซ้อน3ไปได้ยังไงเนี่ยบิวเฮ้ยหักกูทำไมเนี่ยขอโทษดูหนังอะไรแล้วเฮ้ยมัวแต่ยุ่งอยู่พวกกุ้ยข้างถนนนั่นแหละพ่อเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนคนรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนารีป่ะพ่อออกมาได้พ่อก็เลยไปพบทั้งชุดที่ร้องเพลงสองมือกราบลงที่ตรงนี้นั่นมันสุนารีไม่ใช่คนนี้หรอแล้วหลวงพ่อรู้เรื่องหรือยังออนโบมีเรื่องอยากจะขอออนหน่อยได้เปล่าแล้วเราขออะไรโบก่อนได้ปะได้สิสำหรับออนอะโบยอมให้ได้ทุกอย่างแหละโบช่วยหัวหลบไปหน่อยได้ปะมันบังพระเอกฉันเราขออะไรในอย่างได้ไหมอะไรเราขอเข้ากันในทุกคนรอจะรอเออรอโหยอ๋อโบมึงจะไหว้พระที่ไหนเนี่ยสาธุจ้าโบไม่ได้ไหว้พระโบมาให้ออนใจแม่งได้วะโอ้คนอื่นให้ดอกกุหลาบไอ้ห่านี่ให้ดอกบัวเว้ยกุหลาบโบเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยใครออนบอกโบมาโบยังไปตบไม่ให้ฟ้ามเลยฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าออนออยออนออยไอ้โบกูว่านะเว้ยมึงอะตั้งใจจีบเกินไปรู้ป่ะออนเขาเลยอึดอัดเขาก็เลยไม่ชอบมึงผู้หญิงอะเขาชอบอะไรที่คาดเดาไม่ได้เว้ยยกตัวอย่างเช่นชิงแต่งงานกันนะบิวคุณพระโอเคพูดอะไรนะเปล่าพูดอะไรนี่
ัวเล็กๆแบบเนี้ยขวัญใจมันเลยเข้าทางไอ้โบ้มาเลยชอบกินเลยใช่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะหอมเคยแกงเจ้าโลกของเราเนี่ยเว้ยหอมเฮ้ยมึงฟังที่กูพูดไหมเนี่ยนี่มันเรื่องเป็นการเป็นงานนะเว้ยธุรกิจของแก๊งเราเนี่ยนะเว้ยรายได้หลักเลยคือการเก็บค่าคุ้มครองของร้านค้าต่างๆตามย่านลุงค่าคุ้มครองอะเอา3จานจานละ25 3บาท10บาท10บาทก็เอามาดิมึงกระจายกูรายได้อีกทางของแก๊งเจ้าโลกก็คือผู้หญิงนี่เป็นมาม่าจริงดิผิดด้วยเหรอก็ที่นี่มันร้านพ่อฉันสาวๆทุกคนก็เติบโตมาจากย่านนี้ที่นี่เป็นที่ที่ทำให้พวกเธอมีงานทำกันเนี่ยเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่นะเว้ยมึงชอบคนไหนเลือกเลยมันเยอะเลือกไม่ถูกอ๋อป๊อตอะดิอ่ะไม่เป็นไรไอโบดูไอโบดูไอโบนะโบเลือกโมเขินอะลุงพี่เลี้ยงไม่ถูกเลยอะแก๊งเจ้าโลกก็เป็นขาใหญ่ที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับสาวๆพวกนี้แต่บังเอิญมาตกหลุมรักกับมาม่าซังแสนซนคนสวยเป็นไงกลัวใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะชนกันหน่อยเว้ยว่านะเว้ยแก๊งเราเนี่ยต้องมีท่าประจำแก๊งก่อนเอาท่านี้ไหมครับเจ้าโลกพังงาดจ้าพอไหมเออจ้าว่ะดีเลยนะดีด้วยแต่มันอาจจะง่ายไปเปล่าวะท่าแบบนี้ใครๆก็ทำได้ปะกูว่ามันต้องลุกขึ้นมาทำด้วยกันในแก๊งเดียวกันนี่ฮะเร็วเจ้าโลกพังงาดรวมร่างขาไม่เกี่ยวขาเกี่ยวขาเกี่ยวไหมเออเกี่ยวกันเดี๋ยวค่อยๆแกะออกมาเฮ้ยร้านปิดแล้วออกมาให้หมดเฮ้ยไอ้โบเดี๋ยวตอนคุยกับมันนะมึงกดเสียงต่ำๆไว้นะเว้ยให้มันดูหน้าเกรงขามหนุ่มพี่กูอยากได้ร้านพวกมึงว่ะเฮ้ยดอกก็จ่ายทุกเดือนเส้นเสียงมึงพิการเนี่ยเดี๋ยวก็โดนส้นตีนหรอกดอกกูไม่เอาเว้ยกูจะเอาร้านมึงบ้าวะเนี่ยนี่มันร้านจริงๆนะเว้ยไม่ใช่เกมเศรษฐีอยู่ๆมึงจะมายึดร้านไปเลยได้ไงสัตว์ได้ดูวะพวกมึงคงจำของชิ้นนี้ได้นะถ้าพวกมึงอยากให้มันปลอดภัยอ่ะยกร้านให้กูซะกลับเว้ยแล้วแม่งแว่นไข่วะเนี่ยแว่นใครก็ช่างเราจะยอมให้แม่งเอามาหยาบเราถึงถิ่นไม่ได้เว้ยโอ้ยเหยียบดูพี่เหยียบแว่นยังไงเหยียบมือกูเฮ้ยโคตรเดือบทำไมไม่มีคนมาช่วยมึงเลยวะถ้าเราจับตัวเมียเปมาผมว่ามันมาแน่ไอ้ห่านี่มึงจำไว้นะกูไม่ทำร้ายผู้หญิงเว้ยไม่มีคนอื่นที่สำคัญกว่ามันแล้วเหรอพี่เลิศสแมนตันเฮ้ยมึงไปเอามาจากไหนวะเมื่อวานโบไปห้างมาลูกพี่เขากำลังตั้งตู้สติกเกอร์เลยโบก็เลยลองไปเล่นมานี่เหรอเว้ยนี่คืออนาคตมึงคิดดูนะเว้ยวัยรุ่นยังไงก็ต้องชอบถ่ายรูปใช่ป่ะถ้าเราตู้พวกนี้นะเว้ยไปตั้งเรียงเป็นแผงนะเว้ยตรงที่ที่วัยรุ่นเดินผ่านเยอะๆโอ้โหก๊อดรวยไม่รู้เรื่องเพราะเชื่อมั่นตัวเองผิดแบบนี้ไงตอนเด็กๆกูถึงได้จนเหลือเกินไอ้โบตบโบทำไมเนี่ยนี่ไงมึงแปะอะไรของมึงเนี่ยนี่รถกูโอ้ยเกะกะมึงแกะออกให้หมดเลยนะไอ้โบจ้าจ้าเดี๋ย
ไปติดรถโบเองก็ได้ลูกพี่โหเฮ้ยได้นี่มาไอ้แว่นนั่นก็ไม่จำเป็นแล้วนี่พวกมึงลูกน้องไอ้หนึ่งใช่ไหมโอ๊ยเงียบไปเลยสัตว์อะไรวะพวกไอ้หนึ่งแม่งจับตัวไอ้เบ้ไปเมื่อกี้มันก็จับผมไปด้วยดีนะพวกหนียังมาได้เนี่ยหนึ่งจะลองดีกับกูใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งนู่นเลยเดี๋ยวขับเองไปนู่นอีกแล้วหมดพี่เทพขนาดนี้กันเลยเหรอถ้าเทพจริงทำไมหน้าถึงเป็นอย่างนี้ตอนท้ายกูแต่งเรื่องเพิ่มเองแหละแต่มึงจำไว้เลยนะเว้ยไอ้โบวันพระไม่ได้มีหนเดียวไอ้ครั้งหน้าก็คืนแน่ๆมาแน่โอ้ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทนเจ็บหน่อยนะแบบเนี้ยเจ็บแค่ไหนก็ยอมมึงชักแปลกๆนะไอ้ก๊อตปังมีอะไรพวกเธอก็อย่าไปเชื่อเปรมเขามากก็รู้อยู่ว่าขี้โม้จะตายอ้าวบิวเออใช่โม้ยังให้โบ้จับได้อีกไปละเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดิบิวไม่กินหมูท้านก่อนเหรอพี่เออแน่ดีพรุ่งนี้มอสซาเตรียมมาให้นะไม่เอาอ่ะจะรีบกลับไปเคลียร์บินเดี๋ยวเงินเดือนออกช้าแล้วพวกเด็กๆมันจะบ่นเอาสงสารมันมีแค่นี้กินแค่นี้เว้ยไปเบ๊ไม่เตรียมพี่เรื่องจริงเป็นไงอ่ะพี่มึงอยากรู้เหรอWhat?
ได้หันมานะเอานี่ออกจากไกลปืนคุณอย่ายิงผมถ้าคุณยิงผมคุณก็ติดคุกนะเฮ้ยผมว่าความจริงอ่ะพวกพี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมโดนจับตัวไปอ่ะโอ้ยอ่ะไอ้เบ๊ะนี่มึงเอาเต้าหู้ปลาไปเลยของโปรดกูด้วยนะไม่ต้องคิดมากเออกินไปแดกๆไปถามจริงนะเว้ยที่พวกมึงมาเข้าแก๊งกันเนี่ยไม่มีหาอะไรทำกันจริงๆเหรอแบบความฝันที่อยากทำให้มันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมีปะวะมีปะฮะมีดิวะกูก็อยากเป็นเจ้าพ่อไงแต่แก๊งของกูนะเว้ยจะทำแต่สิ่งดีๆกูจะช่วยชาวบ้านปราบอันธพาลอภิบาลคนดีเหมือนเป็นหนังฮ่องกงไงดูหนังมากไปไหมเนี่ยไอ้โบ้มึงอยากเป็นอะไรโบ้เหรอโบ้อยากช่วยลูกพี่สร้างแก๊งนี้ให้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานปกครองประเทศนี้แม่งเลยพี่อยู่กับกูดีแล้วไอ้โบ้อยู่กับลูกพี่อยู่กับลูกพี่มึงอะอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นผู้กำกับหนังโอ้หนังไทยมันจะมีคนดูวะเอ้าก็มีดิพี่อย่างน้อยก็พวกเรา4คนนี่ไงเออไอ้เบ๊ะงั้นมึงเอากูไปเล่นด้วยเดี๋ยวกูจะพาบิวไปดูมี5คนละได้เลยลูกพี่พี่ก๊อตแล้วมึงอ่ะเอาแต่ถามคนนู้นคนนี้ความฝันมึงอ่ะคืออะไรผมเหรอผมอยากเป็นนักแข่งรถอ่ะนักแข่งรถโคตรจ๊าบดีมากนักแข่งรถดีเลิศสแมนตันนักแข่งรถแต่พ่อผมไม่ชอบอ่ะแม่งคอยขัดขวางตลอดเวลาไอ้เหี้ยเอ้ยพ่อภาษาอะไรวะขัดขวางความฝันของลูกเป็นพ่อต้องให้อิสระทางความคิดกับลูกสิวะทำงี้ไม่ถูกใจเย็นนะลูกพี่พ่อพี่ก๊อตเขาอ่ะกูฝากมึงไปบอกพ่อมึงด้วยนะให้เปลี่ยนความคิดถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปจัดการพ่อมึงเองจัดการเหรอลูกพี่เออสิวะงั้นผมเอาด้วยเออพี่ก๊อตเลยเปลี่ยนความคิดพ่อมึงให้ได้เอาเลยไหมลูกพี่เฮ้ยช่างพ่อกูเถอะมาดื่มไอ้เอาให้หมดเอาให้หมดหมดเลยเรียกเรามาทำไมเหรอทีวีเสียซ่อมให้หน่อยสิซ่อมได้ปะซ่อมได้ซ่อมทีวีนะสงสัยหลอดจอภาพมันเสียมั้งแล้วเปมไม่อยู่ไปไหนรู้ปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะเห็นว่าจะกลับดึกดึกวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะช่วยอะไรหน่อยได้ปะอ
ำแข็งไหมน้ำแข็งไม่ต้องแค่ใช้ไอ้นี่ก็พอนวดให้หน่อยดิตรงนี้นะชื่อเธอแปลกดีนะก็แบบก็จักรพันธ์ไง นั่นแหละพ่อหูหวยของเราเป็นคนตั้งให้เหมือนกันเลยอ่ะพ่อก็ทิ้งแม่กับเราไปทุกวันนี้เราเลยใช้นามสกุลแม่พ่อเราหวยพอกันเลยนะถ้าเราใช้นามสกุลพ่อมันก็จะฟังเขินๆหน่อยอ่ะยังไงเหรอชื่อเต็มๆเราก็จะเป็นปราณีโรเจอร์โรเจอร์เป็นลูกครึ่งเหรออืมพ่อเป็นอาหารเมกันรู้จักคนชื่อนุ้ยป่ะไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าเคยมีหมอดูเคยทักนะว่าให้เราเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นชื่อนุ้ยแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อจริงจากปราณีเป็นนารีด้วยปราณีเป็นนารีชัดเลยเราว่าเราไม่ไหวฮะไม่ไหวก็ถอดสิโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกก๊อตเราไม่ถือแต่เราถือนะแต่เราถือแต่เราไม่ถือถือมากด้วยไม่ต้องถือหรอกไม่ถือครับไม่ไหวไม่เป็นไรไม่มึงผ่านการทดสอบยินดีด้วยนะเธอคือเพื่อนแท้และก่อนที่จะเป็นเพื่อนแท้ได้เนี่ยมันก็ต้องทดสอบความไว้ใจกันนิดนึงซึ่งมึงก็ทำได้ดีพอที่กูจะฝากฝังแก๊งเจ้าโลกให้กับมึงได้ในวันที่กูไม่อยู่ไม่อยู่จะไปไหนอ่ะเรามาฝากเราก็กับผมไอ้พวกมันอยู่มาก่อนอีกไอ้ก๊อตมึงเป็นคนฉลาดนะเว้ยมึงอย่าแกล้งทำไม่รู้ดิวะมึงดูสภาพไอ้โบอย่างมันกูจะไปฝากฝังอะไรกับมันได้แกล้งได้ชิบหายพอดีสิวะเฮ้ยไอ้โบเอ้าไอ้โบมึงไปอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยก็โบเอาของที่สั่งมาส่งแต่เห็นไม่มีใครโบก็เลยเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงลูกพี่กับบิลมาโบกูจะโดนด่าเลยเข้าไปซ่อนในตู้อย่างดีเนี่ยที่ไม่ใช่ตู้เดียวกันไอ้โบเคยมีความสำคัญสำหรับแก๊งบ้างไหมพี่โบรู้ตัวว่าโบฉลาดน้อยคิดอะไรเจ๋งๆแบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นไอ้โง่ที่ยอมตายได้เพื่อแก๊งเรานะพี่โบอาจจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่สำคัญชิ้นนึงแต่แก๊งเจ้าโลกมันคือทั้งหมดของชีวิตโบสักวันหนึ่งโบจะพิสูจน์ให้ลูกพี่ดูว่าโบก็เป็นคนที่ลูกพี่ไว้ใจได้เสมอเฮ้ยไปงอโบมาหน่อยไหมอ่ะกินเหล้าดีกว่าไปก็เฮ้ยเดี๋ยวดิไหนว่าเย็นนี้จะพาไปหาป้าต้อยไงวันหลังได้ไหมนะบิวมันลงบทจอยแล้วอ่ะป้าต้อยก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่แต่กระป่วยอยู่ถึงอยากไปเยี่ยมจะให้รอให้หายก่อนเนาะไว้วันหลังแล้วกันไม่ใช่แค่โบ้หรอกแต่ไม่มีใครสำคัญสำหรับเกรนทั้งนั้นแหละคือมันไม่ขนาดนั้นมั้งเท่าที่ดูเนี่ยทุกคนก็ดูรักกันดีหรอกแม่
บิวอาจจะไม่เห็นเองหรือเปล่าเข้าข้างทำไมนี่คิดว่ารู้จักกันดีแล้วเหรออยู่มานานแค่ไหนแล้วเธออ่ะผู้หญิงบ้านนี้ดุทุกคนเลยคือเปรมก็อาจจะพูดตรงไปหน่อยอ่ะแต่เราว่าโบน่าจะเข้าใจดีนะนี่ไงเข้าข้างกันชัดๆถ้าไม่รู้จักคิดถึงความรู้สึกคนอื่นอ่ะนะก็ไม่มีทางดูแลใครได้หรอกแม้แต่ลูกน้องที่ยอมทำงานถวายหัวเพื่อลูกพี่ที่ก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่ากันเท่าไหร่ว่าเหรอ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 เฮ้ยเฮ้ยคุณใจเย็นก่อนดิครับคือว่าคือผมแค่จะบอกว่าเปรมเขาเอ็นดูโบจะตายอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวก็ไปตามหาเนาะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะระหว่างเอ็นดูกับหลอกใช้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโบ้มันรู้สึกยังไงเอ้าเฮ้ยคือไม่แค่รักกันเถอะนะนะดีกันนะอย่าโกรธกันเลยนะนะรักกันนะรักกันเฮ้ยต้องตามหาไม่เจอก่อนไอ้โบ้อ่ะเฮ้ยไม่เจอเลยวะซอยนู้นก็ไม่มีลองไปดูนู้นแล้วกันคืออย่างนี้นะผมยอมรับนะว่าผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณที่ผมเคยรู้จักกับคุณที่ผมเจอวันนี้ทำไมแม่งไม่เหมือนกันเลยวะเดี๋ยวก่อนมันเคยรู้จักคุณตอนไหนวะอย่าพูดแทรกดีคือคุณมีความอ่อนโยนมีน้ำใจคอยดูแลช่วยเหลือคนอื่นจนผมแม่งงงมากอะว่าคุณคนนี้กับคุณคนนั้นทำไมแม่งต่างกันได้ขนาดนี้วะคือมึงพูดจบยังอะกูไม่อยากแทรกอะเออเพื่อให้ไม่งงนะเว้ยไอคนที่มึงพูดถึงเนี่ยแม่งไม่ใช่กูแน่ๆเว้ยเพราะคนอย่างกูอะไม่มีทางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากูก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะเอางี้นะผมถามตรงๆเลยสมมุติว่าคุณแต่งงานไปแล้วคุณยังเสือกติดคุกเมียคุณก็ฆ่าตัวตายแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งคุณจะโอ้สมมุติซะอนาถเลยก็สมมุติไงเราสมมุติอ่ะอ่ะผมแค่อยากจะถามว่าแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงฮะถ้าเป็นกูนะเหลือลูกอยู่คนเดียวแม่งคงเศร้ามากกูคงจะเลี้ยงลูกแบบปกป้องเขาสุดๆอ่ะผมไม่ยอมให้ออกไปเสี่ยงชีวิตอะไรที่ไหนเลยอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นก็ได้ป่ะไหนบอกว่าเป็นพ่ออ่ะต้องให้อิสระกับลูกไงก็ใช่แต่อิสระมันก็มาพร้อมความเสี่ยงเสมอป่ะทำไมวะกูจะรักลูกกูแบบนี้แหละถ้ามันไม่เชื่อฟังกูต้องบังคับแม่งไม่มีใครชอบถูกบังคับหรอกกูไม่สนเว้ยถ้าการบังคับอ่ะจะทำให้มันมีชีวิตที่ดีทำให้มันอยู่รอดได้กูก็จะบังคับมันกลับมาแล้วไอ้ตัวดีวันนี้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไปเลยนะไปกูอาจจะต้องตีต้องลงโทษมันบ้างไอ้ก๊อตมึงก็เห็นนี่หว่า
ว่าชีวิตกูมันก็เหี้ยหาแบบนี้แหละกูก็อยากให้ลูกกูมีชีวิตที่ดีไม่อยากให้มันต้องมาเป็นแบบกูมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูกูมั่นใจก๊อตไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตก๊อตเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี้ยปล่อยกูก๊อตไอ้ก๊อตเป็นอะไรของมึงวะเดี๋ยวคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะผมมีอีกคนนึงต้องไปคุยด้วยใครวะเออเอานะคุณรอผมอยู่นี้อย่าไปไหนนะจนกว่าผมจะกลับมาเข้าใจป่ะอืมเดี๋ยวกูรออยู่นี่แหละผมเริ่มนึกข้อดีของพ่อผมออกอย่างนึงคือเวลาที่มีใครบอกให้เขารอเขาก็จะรออยู่อย่างนั้นโดยไม่ถามหาเหตุผลสักคำในเมื่อผมไม่รู้ว่าผมโผล่มาที่นี่ได้ยังไงนั่นหมายความว่าผมจะหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมจะเสียเวลาต่อไปไม่ได้อีกแล้วยุวโนสุขังพลังไม่รู้ทำไมนะแต่ฉันรู้สึกว่าเธอกับเปรมมีบางอย่างคล้ายกันอะไรอ่ะไม่รู้ดิแต่เซนส์มันบอกอ่ะแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนนะว่าจะไปนอนเฝ้าป้าต้อยที่โรงพยาบาลนะนี่ตามหาทั้งคืนเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าเรื่องเมื่อวานปะไม่ต้องซีเรียสหรอกเราก็ว่าเปรมไปอย่างนั้นแหละเปรมเขาก็เป็นคนแบบเนี้ยคิดอะไรง่ายๆพูดอะไรตรงๆแต่เวลาเขารักใครเขากลับแสดงความรู้สึกออกมาไม่เป็นชอบทำอะไรตรงกันข้ามกับความรู้สึกเสมอเช็ดหน้าเช็ดตาซะอ
ผมดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็นคนไหนกันแน่แน่ใจหรือว่าดูไม่ออกเมื่อวานยังแก้ตัวให้เขาอยู่เลยนี่ถามอะไรหน่อยสิทำไมเธอถึงไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังเลยอ่ะเอาจริงๆนะผมแทบไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อเลยล่ะก็เลยไม่อยากพูดถึงแล้วแม่ล่ะแม่เป็นคนยังไงแม่ผมจำไม่ได้แล้วว่าแม่เป็นยังไงเพราะแม่ตายตั้งแต่ผมยังเด็กๆส่วนพ่อก็ติดคุก6ปีตอนแม่ตั้งท้องพอคลอดผมออกมาแม่กลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กระโดดตึกตายน่าเสียดายเนาะถ้าแม่ได้เห็นเธอในวันนี้เขาจะต้องภูมิใจมากและก็ไม่คิดสั้นแน่นอนงั้นผมไปก่อนดีกว่าปล่อยให้เปรมรอทั้งคืนแล้วอะจะไปแล้วเหรอผมดีใจนะครับที่ได้เจอคุณเกิดมาได้เจอคนที่ตามหามันนานแสนนานทำให้รู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหนจะไม่เหลือใครไม่ผิดใจไหมที่ฉันที่ยังรักเธอถ้าแม่ได้เห็นเธอในวันนี้เขาจะต้องภูมิใจมากฉันวันนี้ที่อยู่แสนไกลและก็ไม่คิดสั้นแน่นอนรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนไปไม่ว่านานเท่าไรยังมีเพียงเธไอ้ก๊อตมึงหายไปไหนมาทั้งคืนเนี่ยให้กูรอตั้งนานโทษผมขออะไรกูหน่อยได้ปะมาถึงก็ขออะไรกูเลยโอ้มึงนี่หมดอีกโอเคซิกาเรตแต่ก่อนมึงจะขออะไรกูเนี่ยกูขออะไรมึงก่อนเลยมึงเลิกพูดจากระแดกกับกูได้ไหมไอผมคุณอะไรเนี่ยมึงเลิกได้ไหมกูมึงเนี่ยวะกูไหว้ละกูไหว้เลยโอ้ยขอร้องเลยไม่ต้องไหว้หรอกถ้าคุณต้องการแบบนั้นกูตามใจมึงก็ได้เออจ้ามกว่าเยอะอย่างนี้ดิวะอ่ะมึงจะขออะไรว่ามาข้อแรกนะตั้งแต่นี้ต่อไปอีกครึ่งปีอย่าไปมีเรื่องกับใครเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตามทำได้ปะได้ไม่เห็นยากเลยกูไม่หาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วข้อ2เลื่อนงานแต่งงานให้เร็วที่สุดและให้ผมเนี่ยและให้กูเป็นคนจัดการสบายบือสะดือบ่กูไม่ติดอะไรแล้วทำไมมันต้องมาอยากจัดงานแต่งให้กูด้วยวะอีกข้อหนึ่งโอ้ยังมีอีกเหรอถ้ามึงมีลูกห้ามตบตีหรือถีบลูกเด็ดขาดมึงจะบ้าเหรอกูเป็นพ่อที่ดีนะเว้ย
กูจะไปตบตีลูกทำไมและลูกนะไม่ใช่เรือเป็ดใครก็ถีบกันวะถ้ามันไม่ดื้อนะนี่ไงนี่ใครมาย่างไก่ลมควันแถวนี้ป่าววะมันใช่เหรออะควันเยอะขนาดเนี้ยเหี้ยไฟไหม้บ้านกูฮะเหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบ้านกูไอ้ลงมาก่อนนะค่อยทำไปเฮ้ยเฮ้ยกูออกไปก่อนกูไปเอาของแป๊บนึงเฮ้ยเมียวไปด้วยเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวเฮ้ยไปเถอะว่ะไปก่อนไปเถอะเฮ้ยไปเอาอะไรมาเนี่ยไอ้ทำไมมันยังอยู่อีกอ่ะก็รอมึงอยู่เนี่ยไปได้แล้วไปแล้วเฮ้ยนี่กูบอกให้มึงออกมาก่อนไงแล้วขึ้นเอาของแค่นี้เนี่ยนะรูปพ่อกูของสำคัญนะเว้ยโหสงสัยกูต้องมามึงใหม่ซะแล้วเนี่ยเกือบไปละเกือบไม่ได้แต่งงานละเงินทุนที่กูเก็บสะสมมาลูกพี่ลูกพี่เอ้ยลูกพี่โบเป็นไงบ้างลูกพี่โอ้โหโบเป็นห่วงแค่แย่สบมยหอกูว่าแม่งมีคนจ้องทำร้ายพวกเราอยู่ทางที่ดีนะเว้ยพวกเราอย่าอยู่ห่างกันเด็ดขาดนี่แล้วเวลาจะขี้จะเยี่ยวอ่ะต้องไปด้วยกันป่ะมึงดูนี่ตะเกียบหนึ่งอันมันหักง่ายใช่ป่ะทีนี้จากหนึ่งเป็นสามพอมันรวมกันเนี่ยมันก็จะหักไม่มึงได้อยู่เว้ยอ่ะไอ้โบ้มึงลองดูคราวนี้พอมันรวมกันได้เยอะเนี่ยมันก็จะแข็งแรงไม่หักไม่อ่ะได้มึงจะพูดอะไรเนี่ยก่อนเอาเป็นว่านะเว้ยพวกเราอยู่รวมกันเอาไว้เนี่ยก็จะไม่โดนพวกมันอ้าวไม่ต้องงงพวกมึงไม่รู้จักกูหรอกแต่พวกมึงอาจจะรู้จักกับไอ้นี่พวกมึงคงไม่รู้สินะว่าร้านคาราโอเกะเนี่ยมันอยู่ในทำเลและห่วงจุ้ยที่ดีมากๆกูอยากได้มาบอกกูทำไมนั่นมันร้านแฟนกูไอ้ควายพวกมึงรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยกูไม่ชอบเลยธุรกิจอะไรเทาๆเนี่ยแต่กูอยากให้มึงทำมึงมาเป็นลูกน้องกูแก๊งเจ้าโลกกูมีศักดิ์ศรีกูไม่รับของโจรเว้ยงานง่ายๆเงินก็ดีมึงเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเขาอีกเมียมึงก็ทำหน้าที่เดิมต่อไปงานถนัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมาดิสัตว์มาดิวะมาดิอุตส่าห์มีข้อเสนอดีๆมาให้ไป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 เป็น
ีลุงก๊อต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 ไอ้ขาคู่ป้าต้อยป้าต้อยเป็นไงมั่งอ่ะไปหาหมอหน่อยไหมเดี๋ยวก็หายก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วนี่ไปกัดกับหมาที่ไหนกันมาเนี่ยฮะโอ้ถ้ากัดกับหมานะไม่แพ้หรอกป้านี่แม่งหมาหมู่ไงโอ้ยังมีหน้ามาโมยพบได้ไหมเนี่ยหาแต่เรื่องมาให้ป้าทีตุ๋นอะไรไว้ในครัวเฮ้ยทำไมถึงไปมีเรื่องมาขนาดนี้ใครเป็นคนทำไม่มีอะไรหรอกนะแค่ทะเลาะกันนิดเดียวเองอะถ้างั้นให้เรื่องมันจบแค่นี้ได้ไหมไม่ได้อะยังไงก็ต้องเอาคืนแล้วถ้าเปลมเป็นอะไรไปแล้วบิวจะทำยังไงแต่มันทำขนาดนี้จะให้ปล่อยขันท้องบิวท้องเหรออืมเฮ้ยดีใจสุดเลยอะบิวอยากรู้ด้วยท้องไงดีใจอ่ะดีใจด้วยบิวท้องจริงเหรออืมสัญญาได้ไหมอย่าไปมีเรื่องกับใครอีกได้ดีได้ดีพวกเราสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องกับใครแล้วเนาะสัญญาเลยไม่มีแล้วนี่ขาเป๋อย่างเงี้ยไม่มีแรงจะตีไปถีบใครแล้วกูยังมีอีกข้างนึงกูจะถีบคนแรกเลยเนี่ยใจเย็นเปมเปมนะหนวดให้โอ๊ยมึงไปก่อนเอ้ยทำอะไรอ่ะนวดเท้าไงคนท้องเดี๋ยวเท้าบวมอะไรของมึงอีกวะเนี่ยไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้วเนี่ยคลายเส้นไม่ต้องไปคลายเส้นบิวบิวค่อยมาหาซุปก่อนค่อยลุกค่อยๆลุกค่อยๆลุกเฮ้ยโถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองผมคงไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพ่อกับไอ้บ้าเนี่ยคือคนเดียวกันจริงๆแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมได้เชื้อบ้ามาจากใครลูกเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายดิชัวหล่อด้วยลูกของเราจะแข็งแรงไว้นะโอ้ยไม่ต้องห่วงกูบอกเลยนะว่าอย่างแกร่งอย่างแกร่งเฮ้ยผัวเมียก็จะคุยกันไม่ต้องเสือกสักเรื่องได้ไหมเนี่ยมันดีใจดีว่ะลูกเราจะต้องดูพี่ไอ้เบ้มันหนีไปอีกแล้วพี่ทิ้งไว้แต่จดหมายเนี่ยพี่มันเขียนว่าไงอ่ะถึงพี่เปมเบ้อตอโอ้ยนี่มึงอ่านดิอ่านหาอะไรของมึงเนี่ยรู้อ่านเองแค่นี้อ่านไม่ออกไงวะถึงเปรเอมถึงเปรมอ๋อเออกูบอสก็อดก็อดก็ได้อ่านเออคงไม่อยู่ระยะความดันชอบลาอ๋อมันชอบไปลามาวะใช่ไหมเออถูกเรื่องแค่นี้ทำไมต้องเขียนจดหมายให้บอกด้วยวะพอเหอะยิ่งอ่านยิ่งเละเทะก็เป็นซะแบบเนี้ย
ผมอ่านให้ฟังเองก็ได้วะถึงพี่เปรมโบก๊อดถ้าทุกคนได้อ่านจดหมายฉบับนี้ก็แปลว่าผมไม่อยู่แล้วระยะห่างจากความฝันกับความเป็นจริงผลักดันให้ผมต้องออกเดินทางขอบคุณทุกคนมากนะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรู้ตัวเองดีว่าผมแตกต่างจากคนอื่นเชี่ยผมคงไม่เหมาะกับแก๊งจริงๆนั่นแหละแล้วผมก็ไม่อยากเป็นภาระให้ใครอีกวันๆมึงก็ทำมาหากินมึงสูงหัวมันอยู่ได้มานั่งสอยอยู่ทำไมไม่ช่วยแกบแล้วนี่กินเบียร์ด้วยเหรอแก๊กห่วยแก๊กห่วยเอาแค่สั้นโอ๊ยไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะพาเราไปที่ไหนแต่ผมไม่อยากโตไปเป็นเจ้าของร้านแว่นแก่ๆที่นั่งเฝ้าร้านได้วันๆลาก่อนนะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่อนาคตคือสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็มีสิทธิ์เลือกอนาคตตัวเราเองนะลงชื่อเบ๊จะหลับตาทำไมเนี่ยเอาใหม่เลย1 2อ่ะเดี๋ยวโอ้โหบอกเอาก็ได้ป่ะวะจิ๊ดหน่อยโอเคอย่างงี้นะ1 2เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นลงเดี๋ยวมันไม่ได้เท่าไหร่ไม่ต้องละอะไรมึงเอาไปถ่ายเลยมึงอยากได้ไงมึงเอาเลยเรื่องเยอะขนาดนี้อ่ะมึงถ่ายเองเลยนะ1 2ก๊อดเห็นโม่เหรอหลังงานชาวแม่งหายหัวเลยเดี๋ยวมันก็โผล่หัวมาเองไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ดีเนี่ยที่ไม่ใช่ตีนสีเขียวอ่ะทำไมวะเอาวันนี้วันเสาร์สีกาลกินีคือสีเขียวไงใครใส่เสื้อสีเขียวมานะแม่งสวยตายห่าเลยเพื่อแกงเจ้าโลกสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่งานของเราจะเริ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยพอดีว่าพิธีกรตัวจริงยังมาไม่ถึงครับรถมันติดผมในฐานะคนจัดงานเนี่ยต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมขอเมาส์มอยเบาสาวสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการถ่วงเวลาไปเรื่อยๆก่อนอื่นเลยนะครับผมคงต้องบอกว่าวันนี้เจ้าสาวสวยมากไม่รู้ว่าไอ้เปรมเนี่ยมันทำบุญมาด้วยอะไรของมันถึงได้พิชิตใจผู้หญิงคนนี้ได้จริงไหมครับจริงไหมพี่ผมขอสารภาพตรงๆเลยนะทีแรกผมเกลียดไอ้เปรมมากๆเลยแต่เผลอแป๊บเดียวมันกลายเป็นคนที่ผมสนิทด้วยมากที่สุดก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้เลยว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจนกระทั่งมาเจอสองคนนี้แล้วถ้าใครรู้จักนิสัยของไอ้เปรมดีก็จะรู้ว่ามันไม่มีค่าคู่ควรอะไรกับบิวเลยแม้แต่น้อยแต่ผมขอยืนยันว่า
พวกคุณทุกคนนะคิดผิดครับเพราะในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่ผมอยากจะให้เคียงข้างนางฟ้าคนนี้เท่ากับไอ้บ้องนี มึงไปเป็นของขวัญงานแต่งไม่งั้นมึงก็ต้องกราบตีลูกพี่กูถึงจะยอมปล่อยมึงไปกูให้เวลามึงกลับไปซะกูมีงานต้องทำว่ะได้งั้นมึงเตรียมตัวไปด่วนได้เลยก็ไม่ไปสวัสดีครับสักวันโบจะพิสูจน์ให้ลูกพี่เห็นว่าโบก็เป็นคนที่ลูกพี่ไว้ใจได้เสมอโบอยากช่วยลูกพี่อยากสร้างแก๊งของเราเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานปกครองประเทศนี้แม่งเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยแม่งเลยเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะต้องมาอยู่เฮ้ยไม่ไปไหนไม่ต้องปล่อยกูเฮ้ยมึงอยู่นี่มึงไม่ต้องไปไหนเลยรีบไปมึงไม่ต้องไปรีบไปไม่ต้องมึงจำไม่ได้เหรอบิวบอกว่าไง
ม่ให้มึงมีเรื่องกับใครอีกจำไม่ได้ใช่ไหมโจ2คนดิ้นรนสู้ทนคือความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะโหดร้ายไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคืนจะมีพ่อ
ึงเลิกเรียกกูว่าพ่อทีได้ป่าววะแล้วมึงจะกอดกูทำหาเนี่ยกูเจ็บก๊อดพี่โบกูล้างแค้นให้มึงแล้วนะเว้ยถึงมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ก็ช่างแม่งอะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยก๊อดกูคิดเลยได้อย่างนึงเว้ยลูกกูเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ช่างอ่ะกูตั้งชื่อมันว่าก๊อตมึงว่าดีไหมผมเคยสงสัยมาตลอดเลยว่าชื่อของผมต้องมีที่มาจากอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาแบบโง่ๆอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าชื่อลูกชื่อเดียวกับกูอ่ะมึงต้องห้ามตีเขานะเว้ยเออกูก็บอกไปแล้วไงแล้วก็ต้องให้ตังค์ไปโรงเรียนเยอะด้วยเออแล้วก็ต้องโอ้ยมึงจะอะไรนักหนากับลูกกูเนี่ยโอ้ยก๊อดเฮ้ยไหนสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องอีกไงฮะบิวขอโทษก๊อดถ้ากูเป็นอะไรไปอ่ะฝากมึงดูแลบิวด้วยนะบิวที่บ้านอะใต้เตียงมันจะมีกล่องอยู่ใบหนึ่งของข้างในอะบิวไปขายหมดเลยนะมันจะเป็นทางรอดของเรากับลูกของเราในอนาคตอนาคตของการสื่อสารของโลกใบนี้เว้ยไอเนี่ยแหละในอนาคตจะมีค่ามากกว่าทองThank you.
ว่าจะได้รู้ว่าเส้นชัยที่อยู่ตรงหน้าอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวันใหม่แต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสัปดาห์นี่น้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มมีดิ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่อจากนี้อาจจะดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งกว่าจะรู้ว่าใครคือคนสำคัญที่สุดก็อาจจะสายไปแล้วดาไปหน่อยนะลูก
ดินทางไปค้นหาสิ่งในใจที่หล่นหายต้องใช้เวลามากมายเท่าไรไม่รู้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าข้ามเวลา